สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเจมีการแพทย์8นาทีครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของวันนะฮะเป็นของจริงอ่ะเมื่อช่วงค่ำเป็นการทำซ่อมไปนะครับของเมื่อวานนี้ที่มิได้ทำนะครับโอเควันนี้นะครับตอนนี้จะทำอะไรก็คือจะตอบคำถามประจำสัปดาห์นั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่ที่แล้วตอบคำถามประจำสัปดาห์ตอนนี้ก็ตอบไปแล้วก็ติดตอบคำถามสัปดาห์แล้วแล้วก็คุณจะตอบให้อยากให้จริงๆอยากให้เป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าเมื่อวานก็นั่นแหละครับไม่ได้ทำไม่ไหวนะโอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะครับคำวันนี้คำถามไม่เยอะนะนะครับโอเคท่านแรกนะครับว่าโอ้เพิ่งส่งมาวันนี้เลยคุณหมอค่ะที่ฉันผ่าตัดสองกล้องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญพิธีเอากับหมอด้วยนะฮะไปเมื่อมีนาที่ผ่านมาเจ็บแผลมีความรู้สึกเหมือนมีดบาดจะเป็นอะไรไหมหมอขอให้เข้ามาตรวจดูหน่อยนะครับนะว่าแผลที่เป็นเนี่ยเป็นตรงไหนเป็นที่สะดือหรือว่าเป็นแผลที่ด้านข้างนะครับนะอยากให้มาดูหน่อยคือปกติแล้วแผลที่แผลเป็นนะครับบางคนเนี่ยจะมีเจ็บแป๊บๆได้นะเสียแป๊บๆได้นะครับมีเพราะว่าวันที่เรามีกรีดไปเนี่ยเราตัดเส้นประสาทเล็กๆไปด้วยนะครับบางคนอาจจะมีเจ็บแป๊บๆเนาะบางคนอาจจะมีอาการคันนะครับบางคนมีอาการชาได้แต่ว่าหมออยากให้มาดูสักนิดหนึ่งนะครับนะว่าเป็นเยอะเป็นน้อยขนาดไหนนะครับผมโอเคช่วงนี้คลินิกยังเปิดอยู่นะครับคลินิกยังไม่ได้ปิดนะโอเคท่านถัดมานะครับคุณหมอครับเพิ่งผ่าตัดคลอดมาได้2อาทิตย์สามารถฉีดแอสตราเซเนกาได้ไหมฉีดได้นะครับฉีดเลยหมออยากให้ฉีดด้วยช่วงนี้ระบาดหนักจริงๆนะครับอยากให้มาฉีดกันไม่รอนะไม่ต้องรอนะครับโอเคท่านถัดมานะครับโอเคอายุ40แล้วอยากมีลูกอีกจะเสี่ยงไหมนะครับเคยน้ำวันไข่ตกแต่ว่าไม่ท้องก็คำว่าเสี่ยงเนี่ยก็เสี่ยงนะครับเมื่อเทียบกับอายุน้อยนะไม่ว่าจะเสี่ยงเป็นเบาหวานเสี่ยงเป็นความดันนะครับเสี่ยงทารกมีความผิดปกติเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนอายุน้อยนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดให้เป็นเพลงรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองใช่ไหมเพราะเราอยากมีลูกคือคงต้องมาคุยกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันนะว่าโอเคไหมเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดที่ได้หนึ่งสองสามสี่ตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเช่นความเสี่ยงน้องเป็นดาวน์ซินโดรมเท่าไหร่เป็นเบาหวานเท่าไหร่เป็นความดันเท่าไหร่นะครับเทียบกับว่าถ้าได้น้องมีลูกโอเคไหมนะครับหมอคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักทั้งนั้นเลยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคท่านถัดมานะครับเพิ่งสั่งชุดคิดมาว้าวนะครับเป็นชุดตรวจนี่เองนะครับส่งรูปมาให้ดูด้วยนะครับใช้ได้ไหมโอเคก็เป็นแอนติเจนเทสนะครับดูจากรูปนะครับหมอว่าอาจจะต้องไปเช็คนิดนึงตอนนี้เนี่ยเขาออกอย.เนี่ยออกแล้วนะครับว่ามีของบริษัทไหนบ้างที่ผ่านอย.นะในชุด Rapid Test นะครับมีแล้วน่าจะ24บริษัทถ้าหมอจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ลองมาเช็คของเราว่าอยู่เป็น1ใน24บริษัทนั้นไหมนะครับถ้าใช่แน่นอนก็ถือว่าเซตของเราได้มาตรฐานแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องตรวจให้ถูกจริงๆนะครับเช่นแยงจมูกเนี่ยก็ต้องแยงให้ถึงตำแหน่งที่จะมีเชื้อไวรัสอยู่นะครับตอนที่เอามาผสมในตัวสารเนี่ยนะครับก็ต้องผสมให้ถูกของบางยี่ห้อก็คือผสมแล้วก็ต้องบีบๆด้วยบีบๆเหมือนกับให้เชื้อมลงไปบีบๆๆเสร็จเนี่ยก็ต้องใส่อุปกรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็บีบลงอีกทีนึงในชุดตรวจนะครับแล้วก็รอดูว่าขึ้น1ขีดหรือขึ้น2ขีดต้องตรวจให้ถูกนะครับหมอคิดว่าเนี้ยสำคัญมากๆเลยตรวจถูกแล้วยังไงตรวจถูกแล้วก็ต้องแปลผลให้ถูกนะต้องเข้าใจการแปลผลว่าถ้าผลออกมาเนกาทีฟแต่เรามีความเสี่ยงจะต้องทำอะไรผลตรวจออกมาเนกาทีฟแต่เราไม่มีความเสี่ยงเลยจะต้องทำอะไรอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆโอเคโอ้ท่านนี้นะฮะตามกันบ้านนะ
โอเคเป็นงูสวัสดทานยาต้านไวรัสอยู่นะครับจะฉีดซิโนฟาร์มต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับตามข้อมูลที่หมอมีตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่วันที่ไปฉีดเนี่ยต้องคุยกับคุณหมอที่อยู่หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตามข้อมูลที่หมอมีตอนนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับโอเคแม่มีคนมาตามกันบ้านยอดเยี่ยมครับโอ้ท่านนี้ยาวมากเลยนะครับดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอมีเรื่องจะปรึกษานะครับข้อน้องไปเมื่อปลายเมษาน้ำคาปาหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปตรวจหลังคลอดเมื่อวันที่10มิถุนาที่ผ่านมานะครับน้ำคาปาหมดไปแล้วโอ้อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับคุณพยาบาลเป็นคนตรวจให้นะครับดูภายนอกไม่ได้ใช้เครื่องมือใดๆสอดนะครับไม่รู้ว่าปกติตรวจหลังคลอดต้องตรวจภายในตรวจดูมดลูกด้วยไหมนะครับแล้วก็มิดไวฟ์เนี่ยถามว่าประจำเดือนมาเมื่อไหร่นะครับจะตัวเนี่ยถามนะครับถามมิดไวฟ์ว่าเมนจะมาเมื่อไหร่คุณพยาบาลเขาบอกว่าบอกไม่ได้นะเพราะคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้นมลูกอยู่นะโอเคแล้วก็ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับมีเลือดออกทางช่องคลอดไม่แน่ใจนะครับกินยาคุมยี่ห้อหนึ่งชื่อซิลาเซตโอเอสโตเนียมีก็เป็นยาตัวเดียวกับไทยนะครับเคยอ่านงานวิจัยบอกว่าถ้าเราให้นมน้องเองประจำเดือนอาจจะไม่มาเลยหรือมาช้ามากๆนะครับแต่อยู่ดีๆเจ้าตัวก็มีเลือดออกมานะครับรบกวนปรึกษาว่าปกติไหมต้องบอกงี้โอเคไล่มาตามแต่ละคำถามแล้วกันตัวหลังคลอดนะครับปกติตรวจอะไรบ้างแน่นอนเราดูฝีเย็บอันที่สองเราจะตรวจมะเร็งปากมดลูกครับอันที่สามคืออาจจะมีการคลำมดลูกไม่ใช่อาจจะมีการคลำมดลูกว่าเข้าอู่หรือยังก็จะมีมือนึงไปกดที่หน้าท้องนะครับคลำว่าเข้าอู่หรือยังอันนี้คือการตรวจหลังคลอดรวมทั้งป้ายมะเร็งปากมดลูกด้วยนะที่หมอบอกนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะคุยเรื่องของการวางแผนคุมกำเนิดเนาะว่าอยากมีลูกคนต่อไปเมื่อไหร่จะคุมยังไงจะเป็นยากินจะเป็นยาฉีดจะเป็นยาฝังจะเป็นใส่หัวคุมกำเนิดนะครับนะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าตอนที่ตั้งท้องมีภาวะแทรกซ้อนอยู่ด้วยนะครับเราก็จะดูภาวะแทรกซ้อนนั้นด้วยเช่นความดันโลหิตสูงยังมีอยู่ไหมเบาหวานยังเป็นหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่อย่างที่คุณพยาบาลบอกเลยครับแต่ละคนไม่เหมือนกันย้ำนะแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ให้นมบุตรถ้าให้แบบดีมากๆนะครับบางคน2ปีเมนไม่มาเลยช่วงที่ให้ลูกนมลูกอยู่นะครับปี2ปีเมนไม่มาเลยให้นมลูกเนี่ยเขาใช้คำว่า exclusive breastfeeding ก็คือว่าให้ไปเลยนะครับทุก2ชั่วโมงช่วงที่ไม่ได้เอาลูกเข้าเต้าก็อาจจะเป็นการปั๊มแทนนะเก็บนมไว้นะครับก็เนี่ยแหละครับอันนี้คือเบสิกนะครับส่วนที่บอกว่าเลือดออกมาผิดปกติไหมใจหมอว่าอาจจะต้องตรวจเพราะว่าเลือดออกอย่างนี้เนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับจากที่กินซิลาเซตก็มีเลือดออกผิดปกติได้นะครับจากรอยโรคอื่นๆที่อยู่ในโพรงมดลูกนะอยู่ในปากมดลูกนะครับหรือบางคนถ้าผ่าตัดคลอดนะครับก็อาจจะมีแผลที่มดลูกแล้วพอเมนหมดนะครับก็มีเมนค้างทำให้มีเลือดเก่าๆออกไม่ได้เพราะนั้นอันนี้เนี่ยจะต้องทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับโอเคท่านต่อไปนะครับขอปรึกษาเรื่องวัคซีนโควิดคนท้องหน่อยนะครับวันที่20เดือน7นี้ภรรยาจะมีฉีดซิโนฟาร์มนะครับตอนนี้อายุครรภ์34+5สัปดาห์ฉีดได้ไหมนะครับมีข้อมูลความปลอดภัยในคนท้องไหมก็ต้องบอกงี้ซิโนฟาร์มเหมือนกับซิโนแวคตรงที่ว่าเป็นเชื้อตายนะครับใน WHO เนี่ยเขียนของซิโนแวคไว้ว่าอย่างนี้นะครับซิโนฟาร์มเนี่ยหมอไม่ได้อ่านนะครับต้องบอกนี่ไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันก็คือว่าเทคโนโลยีในการทำวัคซีนชนิดเชื้อตายเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันมานานแล้วกว่า50ปีเหมือนกับวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าตัวคอตีปฏิยาไอกรนนะครับจาก50ปีที่ผ่านมาเราก็บอกว่าการวัคซีนชนิดนี้ไม่ได้มีผลทำให้เด็กเกิดความพิการใดๆนะครับรวมถึงมีการศึกษาทดลองที่เรียกว่า DART เนาะหมอจำไม่ได้ว่า
ย่อมาจากอะไรนะครับแต่หลักการคือมีการทดลองในสัตว์ทดลองนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดความผิดปกติในทารกที่จะเกิดมานะครับเพราะนั้นก็เลยอยากให้มั่นใจนะครับว่าฉีดได้และมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดนะครับฉีดตอนนี้มีประโยชน์ไหมแน่นอนฮะฉีดตอน 3-4+5 อีกเข็มนึงก็ประมาณเดือนนึงก็อาจจะคลอดไปแล้วนะครับแปลว่าภูมิจะขึ้นนู่นแหละประมาณหลังคลอดก็ใจหมอนะก็ดีกว่าไม่ได้ฉีดเลยนะครับนะก็ไม่คือทำไมใช้คำนี้เพราะว่าหมอกังวลในคนท้องไงนะครับอยากให้คนท้องได้ฉีดแต่ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะไปอยู่ที่หลังคลอดซึ่งยังไงก็มีประโยชน์อยู่ดีนะครับนะเพราะนั้นหมอก็ยังแนะนำให้ฉีดนะครับโอเคหมอรับทำหมันชายไหมไม่ได้ทำนะครับเคยทำครั้งเดียวตอนที่เรียนเทรนเนอร์ซีเนก็คือ10กว่าปีมาแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่ได้ทำเลยนะครับโอเคท่านนี้ก็รับทราบหมดแล้วตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับไม่แน่ใจมีท่านใดเข้ามาเสียหายในนี้บ้างนะครับโอเคคุณน้ำฝนนะครับพี่ปิญญาสวัสดีครับคุณพรณภา24คืออะไรอ่ะนะครับพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนนะครับตั้งครรภ์9วีคฉีดโมเดอร์นาได้ไหมโดสแรกได้ต้นตุลาโอเคครับได้ครับได้เกิน12สัปดาห์ไปแล้วเนาะโอเคท่านนี้บอกว่าเพิ่งได้ดูไลฟ์สดครั้งแรกตามมาจากงี้เหลาตัวจริงหมอไม่ได้ตลกแบบนั้นนะอันนั้นเป็นการแสดงนะครับบอกไว้ก่อนบอกว่าเขินคือมีคนถามเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะหมอตัวไหนคนไหนเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นคนตลกหรือว่าจริงๆเป็นแบบเข่งขรึมวิชาการตลกว่าเราเป็นการแสดงนะโอเคนะครับสวัสดีครับคุณกวิทาคุณสินิสานัทเจนจิตรานะครับโอเคคุณกัลยาบอกว่าอยากท้องแต่กลัวจังเลยนะครับเคยคลอดก่อนกำหนดด้วยนะครับท้องที่สองมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดไหมมีครับแล้วก็เป็นประวัติที่สำคัญมากต้องบอกคุณหมอไปเลยนะครับว่าเคยคลอดก่อนกำหนดต้องป้องกันนะครับซึ่งเราจะมีวิธีป้องกันเช่นให้ยาฮอร์โมนเนปนะครับอันนี้สามารถช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้จริงๆนะครับมียาทาแผลเป็นนูนไหมนะครับปี58หมอคิดว่าไม่ทันแล้วนะครับคือแผลอาจจะแมทชัวร์ไปแล้วอะนะครับให้ยาทาแผลเป็นตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้ยุบลงอาจจะต้องไปใช้วิธีอื่นนะเช่นกรีดออกฉีดสเตียรอยด์ใช้แสงอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคกินยาคุมมีผลกับวัคซีนไหมไม่มีนะครับทานได้เลยนะครับเจาะเลือดที่คลินิกเมื่อวันอาทิตย์ผลเลือดจะทราบเมื่อไหร่เดี๋ยวหมอต้องไปตามเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับผมกินยาคุมฮอร์โมนต่ำเป็นเวลานานมีผลเสียไหมต้องถามว่ากินฮอร์โมนกินไปไหมครับฮอร์โมน8วียังไม่ได้ขุนลูกนะครับเป็นอันตรายไหมก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับโดยส่วนตัวหมอจะแนะนำให้คนไข้รอด้วยนะครับหมอจะไม่ค่อยแนะนำขุนมดลูกเหตุผลเพราะว่าการขุนมดลูกทุกครั้งเนี่ยทำให้ในโพรงมดลูกมีแผลเกิดขึ้นได้นะเป็นแผลเป็นก็ทำให้มีลูกคนต่อไปยากขึ้นไปอีกนะครับหมอจะรอแบบธรรมชาติก่อนนะครับเป็นเมนฉีดวัคซีนได้ไหมได้ครับโอเคครับฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วเว้นกี่เดือนถึงจะรับเข็ม3คุณสายป่านถามดีมากเลยข้อมูลวันนี้เนี่ยที่หมอให้ฉีดเลยฉีดต้นพุงเลยเพื่อการเดลต้าแวรเรียนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขอดูรายงานเพิ่มเติมกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่น่าสนใจเหมือนกันมีบางคนบอกว่าบางรายงานนะที่หมอเห็นแวบๆเดือนเดียวฉีดเลยนะครับเดือนเดียวฉีดเลยเมนไม่มา4เดือนนะครับตรวจทุกเดือนไม่ตั้งครรภ์เป็นเพราะน้ำหนักตัวเยอะหรือเปล่ามีลูกแล้ว1คนก็เป็นไปได้นะครับเมนไม่มาเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุยังไงต้องมาตรวจครับประวัติอย่างเดียวไม่พอครับหลังจากคลอดกี่เดือนถึงยกของหนักได้นะครับโดยที่มดลูกไม่หย่อนนะครับโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะครับโดยส่วนใหญ่เวลา practice หมอจะบอกครับค่อยๆยกอันไหนที่ยกแล้วเริ่มมีอาการปวดรู้สึกว่ามันเกินตัวเกินกำลังก็หยุดก่อนนะครับอันนี้เนี่ยง่ายที่สุดเลยครับคนไข้อย่างนี้นะครับมีคลินิกไหมติดตามมีนะครับแต่ว่าหมออยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับหมอไม่ได้อยู่กรุงเทพนะโอเคนะครับคุณอลินโอเคสบายใจขึ้นนะครับ
5เดือนหลังคลอดออกกำลังกายได้ไหมได้นะครับแต่อย่างที่บอกเลยอย่าหักโหมลองดูว่าไหนตัวเองทำได้อันไหนตัวเองทำไม่ได้นะค่อยๆเริ่มนะโดยเฉพาะคนที่ผ่าตัดคลอดนะครับอันนี้เนี่ยบางรายงานและบางอันนี้เคยก็เขียนว่าเอา6เดือนนะครับแล้วค่อยให้เริ่มออกกำลังแต่ว่าโดยส่วนตัวของหมออ่ะมันก็ไม่มีตัวเลขเป๊ะๆหรอกไม่ใช่6เดือน1วันปุ๊บออกได้เลยนะมันก็ต้องค่อยๆเริ่มน่ะนะครับนะโอเคคุณเข็มจิราสวัสดีครับโอเคก็ขอขอบคุณนะทุกท่านโหพอเรามาเร็วเนาะก็คนก็เข้าเยอะเหมือนกันนะครับวันหลังจะมาเร็วแบบนี้นะครับนะจะได้มาพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานนะครับไม่งั้นเหงาอ่ะทำตอนตี3คนดูประมาณสัก7-8 คนเองนะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ได้นะครับผมแล้วก็ฝาก YouTube นะครับอยากให้ทุกท่านลองได้ไปติดตามดูกันนะครับ Subscribe ได้นะครับผมโอเคแล้วไงแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8 นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ